เนี่ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องยิงเจาะสีเทานะฮะก็อยู่กันกับทอมแคนซี่เดอะดิวิชั่น2กันอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้เราจะลุยให้จบเนื้อเรื่องช่วงแรกกันแล้วนะฮะก็น่าจะนะฮะน่าจะเอาเป็นว่าช่วงเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเราจะจบกันในคลิปนี้แล้วนะฮะเพราะว่าจิ้งจะมาลุยโรสเวตไอแลนด์นะฮะใช่ฮะจิ้งอ่านมันผิดมาตลอดเลยมาขอโทษมาขอโทษนะฮะหลายคนน่าจะกำหมัดแบบว่าอยากจับเจ้าจิ้งไปไอ้นี่นะฮะวอเตอร์เทอราปีนะน่าดูเลยนะฮะรีสเวทไอแลนด์หลายรอบมากอ่ะโรสเวทไอแลนด์นะฮะเราจะมาบุกฐานประชาการของพวกอัลคาสกันซึ่งอย่างที่เห็นนะมันเป็นเส้นทางวิ่งบนเกาะที่ไกลมากเพราะงั้นหมาแนะนำว่ายึดไอเจ้าแท็กซี่เกฟหยาดใช้เป็นจุดในการวิ่งมาจะดีที่สุดนะฮะนี่พูดตามตรงกว่าหมาจะข้ามไอโรสเวทเมโมเรียลบิดมาได้เนี่ยคือไอนี่ฮะไฟไป3ตัวไฟไป3กองฮะศัตรูล้วนๆ3กองก็เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่นะปวดหัวอยู่มาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยก็นะโรสเวทไอแลนด์ศัตรูเป็นเอาท์คาสเราบุกฐานประชาการเพื่อจัดการหัวหน้าเอมิลีนชอลให้ได้นะฮะครับไม่ใช่แล้วมันอัดไปเอาท์คาสสร้างสตรองโฮในพื้นที่ของคอนตินไซที่ยังเหลืออยู่นะฮะก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วอ่ะเพราะงั้นมันรู้พื้นที่ดีเพราะเราคิดว่าการยึดพื้นที่นี้ได้แล้วก็จัดการในเอมิลีนชอลหัวหน้าได้เนี่ยน่าจะทำให้กวนเนี้ยมันอ่อนแรงลงแล้วอาจจะแตกทีมไปเลยก็ได้นะฮะแบบไม่หลงเหลือความเป็นแฟคชั่นอีกแล้วก็ลุ้นเอาแล้วกันนะฮะว่าจะไหวไหมจะสามารถทำได้หรือเปล่าแล้วหมาก็เพิ่งสังเกตว่าตอนแรกหมาบอกว่าหมาไปบูลลี่พวกมันใช่ปะหมาบอกหมาเอาปืนแรงไปบูลลี่พวกมันปืนเลเวลสูงๆเนี่ยตอนแรกหมานึกว่าปืนเลเวล28ไปยิงมันนะคือตายปรากฏว่าหมาเอาโปลิสเอ็มโฟร์เลเวล25ไปยิงไอ้เจ้าดิสิกยูเลียนอารีนาเพราะงั้นก็ไม่ถือว่าโกงเนาะก็ไม่ถือว่าโกงนะฮะสำหรับคลิปที่แล้วโอเคอยู่นะฮะคือมันไปโกงตอนในคลิปก่อนหน้าที่ไปลงบังเกอร์นั่นแหละแต่คลิปต่อมาโอเคหมาไม่แน่ใจว่าเลเวล25จะยิงเลเวล28ที่อยู่ตรงนี้เวิร์คหรือเปล่านะก็เดี๋ยวเอาเป็นว่าถ้าห้องแรกหมารู้สึกว่ามันช้าเกินไปหมาจะเปลี่ยนมาเป็นคาร์บายเซเว่นแทนนะฮะคาบาย7เลเวล27เนี่ยก็อาจจะดีขึ้น persuasion มันได้อะไรวะ persuasion อ๋อ headshot จะได้ status effect damage กับ duration อุ้ยไรสาระอันนี้ overthrowing การรีโหลดทุกๆ3ครั้งที่รีโหลดจะทำให้นี่ฮะรีโหลดแบบหมดแม็กแบบยิงจนหมดแล้วรีโหลดครบ3ครั้งจะทำให้ครั้งต่อไปเนี่ยครั้งที่4เนี่ยฮะเอ้ยจะทำให้หลังการรีโหลด3ครั้งเนี่ยจำนวนกระสุนในแม็กคูณ2ฮะก็พอจะมีประโยชน์นิดนึงนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวเราบวกกันเลยแล้วกันนะฮะเนี่ยกระสุนหายไปพรึบเลย Roosevelt Island Story เลเวล28 Reach the Quarantine จากการเอาคลาสโตโฮจากการหัวหน้าได้น่าจะทำความเสียหายกับทีมมันได้เยอะเฮนรี่มีข่าวบอกว่าแมคคานิคอลเอนจิเนียร์ของแคมปัสเนี่ยถูกจับมาที่นี่ด้วยเพราะงั้นช่วยหาหน่อยแล้วกันนะอย่าลืมหาตัวเจ้หน่อยข้างหน้ามีศัตรูอยู่ Portable Device Detected เดี๋ยวจริงนี่ถึงกับเลี้ยวกลับRoosevelt Failure Candid Conversation ระหว่างหน่วย JTF ไหนเขาบอกว่าไงโอเคทุกคนมาเมื่อ1,500ชั่วโมงไม่โทษบ่าย3เพื่อสำรวจAll hands โอ้โหตายเรียบเลยเหรอWhat? Ridgeway, sir. Ridgeway, someone who man saying here not here put in stockade or fell shot. That's horseshit. Just thought you should know, sir. Yeah, thank you, Wilson. Dismiss. อันนี้คือเขาอัปเดตสถานการณ์ของ Roosevelt Island นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเมื่อตอนบ่ายสามส่งคนเข้ามาสำรวจนะฮะขึ้นเกาะได้เสร็จปุ๊บโดนยิงเรียบมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บเปล่าหมดกองเลยครับ
โอ้เวรกรรมส่งไปเท่าไหร่หมดไปเท่านั้นเลยเว้ยงั้นเราจะการไงดีเอาเป็นว่าเราปิดถนนแล้วกันไม่ให้พวกนั้นออกมาเดี๋ยวรอพวกนั้นอ่อนแรงเองแล้วกันโอ้เกาะกว้างขนาดนี้เซลล์ซับสเตนเหลือเฟือครับพี่ชายยกเว้นอย่างเดียวคือกระสุนที่มันจะร่อยหลอลงเออแต่เซลล์ซับสเตนเหลือเฟือนะฮะบอกได้เลยอีกเกาะอย่างเงี้ยกว้างเกินกว้างเกินเล่น Minecraft นี่คือไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์แล้วไอ้นี่มันคือฟรีสไตล์แล้วเนี่ยเกือบเคลียร์ทีมโหมดแล้วพี่แล้วก็นะฮะไม่รู้จะทำไงดีก็ตั้งป้อมรอแล้วกันแล้วก็มีข่าวลิกเวก็ดูเหมือนว่าจะเริ่มตั้งกวนไอ้นี่นะฮะตั้งกวนเป็นของตัวเองแล้วเว้ยไอเวลิกเวเนี่ยมันหาเรื่องอีกเออก็ขอบใจที่แจ้งข่าวนะหัวหน้านะ JTF ก็จะปวดหัวหน่อยๆนะฮะเป็น JTF ก็จะปวดหัวกันหน่อยอ่ะโซนแรกที่เราจะไฟก็จะเป็นห้องนี้นะห้องแรกไหนมีตัวเด่นๆไหมไม่มีตัวเด่นๆแต่อยู่กันอยู่ค่อนข้างไกลฮะที่นี่เป็นเกาะเปิดกว้างไม่เหมือนกับดิสทริกต์ยูเนียนอารีนาที่ทุกอย่างอยู่ใกล้มือนะฮะพองั้นว่าตามตรงที่นี่หมาจะค่อนข้างมีปัญหานิดหน่อยจริงไม่ค่อยถนัดที่โล่งแบบโล่งโล่งสุดๆเท่าไหร่ฮะแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นในพลังของแอสซอลต์ไรเฟิลที่ยิงเป็นปืนเลเซอร์นะฮะไม่โผล่มากันเพื่อนตายก่อนนะมีแขกมาเพิ่มเฮ้ยใช่ไหมอ๋อไม่มีฮะก็ไปประตูหน้าเคลียร์ได้เวลาบุกประตูในอะกระสุนเงียบโซนควอรันทีนเปิดครับจึ๊งน่ะมีเครื่องบินตกดูให้เขาหน่อยดูให้เขาหน่อยนั่นซากเครื่องบินตกเห็นทหารเครื่องบินขอบคุณมากอุตส่าห์โชว์ให้ดูหน่อยได้วะด่านสุดท้ายแล้วด่านเป็นไม่ใช่มีมีพวกผู้ร้ายบุกเข้ามาอีกดูเหมือนจะไม่ได้ยินเสียงยิงนะยิงกันขนาดนี้เนี่ยนะก็ไอ้นี่นะฮะเอาคาร์ดก็ออกมาสำรวจว่าเกิดอะไรขึ้นไหมแถวนี้ไม่ได้ยินเสียงปืนทั้งที่ยิงกันโป้งปังโป้งปังวิตายน่าสงสารก็แบบทำไมต้องมานั่งสำรวจตอนนี้ด้วยว่ามีปัญหาก็ไปคุยกับเอมิลีนเองไปหัวหน้าสั่งมาทำซะปกครองด้วยความกลัวนะฮะมีบรรดาเถียงก็เถียงดิเถียงนะเถียงเนี่ยหัวเป็นรูไม่รู้ด้วยมีอู้เยอะฮะมีโดรนมีเด็กเล่นของ1คนนะฮะโอ้โหมาหามุมยิงไม่ถูกเลยว่ะโอ้โนจริงนึกว่าตรงนั้นมันเป็นจุดที่ยิงได้นึกว่าเป็นถังน้ำมันคือมันมืดไงมองไม่เห็นจริงมองบ่เห็นเหมือนเดิมฮะเคลียเป็นทิศเคลียเป็นทิศฮะให้ศัตรูอยู่แค่ทิศเดียวแล้วเราจะรับมือง่ายขึ้นส่วนไอ้รถก็อตแดมนี่ก็ยิงมันก่อนเลยก็ได้ฮะดูมันวิ่งดูมันวิ่งไอ้รถก็อตแดมนี่พอดีหมาจากการพวกมันไม่ทันนะฮะจากการตัวม่วงไม่ทันก็เลยเจอรถวิ่งมาใส่ตอนคืนศัตรูได้เปรียบศัตรูไม่เสียทัศนวิสัยฮะส่วนเราเสียเต็มๆก็ถือว่าเพิ่มฮาร์ดโหมดแล้วกันนะฮะเพิ่มความยากโอ้เท่าที่สังเกตคือศัตรูจะอยู่แค่ในห้องไม่มีกำลังเสริมมาเพิ่มนะฮะใน2ห้องแรกห้องต่อไปน่าจะมีแล้วล่ะเจอกระสุนก็เก็บเข้าไว้ฮะเกมนี้อย่างน้อยก็ใจดีให้กระสุนไว้เรื่อยๆนะฮะทำให้สายปืนนะ It might be nothing but it might be something Is that supposed to be helpful Earl cuz it isn't Shut your damn mouth before I shut it for youBoth of you, shut up! ตีกันเข้าไปนะฮะเฮ้ยอย่าลืมสอดส่องกันดีนะบางทีมันอาจจะมีปัญหาหรือมันอาจจะไม่มีก็ได้โอ้เป็นคำแนะนำที่โคตรดีเลยมีประโยชน์มากเลยเนาะไม่ได้ช่วยอะไรสักอย่างเลยหุบปากไปเดี๋ยวจะให้หุบให้พวกแกทั้งสองคนนั่นแหละหุบปากตีกันเข้าไปตีกันเข้าไปนะฮะสมแล้วที่เป็นประชาชนธรรมดาที่แบบหลุดออกมาด้วยความแค้นนะฮะก็จะทำอะไรกันกาวๆนิดนึงเฮ้ยสไนเปอร์ข้างบนโดนก่อนลูกยิ่งควรจะกางโล่ต่ออยู่ข้างในนะโอ้ยยิงติดแต่เสาชีวิตคืออะไรฮัลโหลอ้าวติดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยยิงกาอากาศได้ด้วยเฮ้ยหมาเพิ่งรู้ว่ายิงกาอากาศได้หรือว่ายิงไม่ได้นี่คือลองยิงเล่นเฉยอันนี้คือสาบานนะฮะลองยิงเล่นเฉยเริ่มเห็นศัตรูมี3แถบแล้วนะฮะแถบเกราะ3แถบแล้วเริ่มหนาแล้วเอาปิ๊บบอยว่าไงลูกยิงตัวไม่แตกด้วยโดนเวลาจะหมดแล้วลูกเก็บก่อน
ห้องนี้มีกำลังหนุนนิดหน่อยสองด้านสองด้านสตอรี่โหมดก็อย่างเงี้ยนะฮะ easy peasy ลุยกันชิวๆสบายๆไปฮะอย่าทะเลทะล่าบุกเข้าไปแบบลึกเกินก็หมายคิดว่าน่าจะเอาอยู่คนที่อยู่ข้างนอกเสียสละตัวเองเพื่อพวกนายเพราะงั้นอย่าช่วยแสดงให้เห็นหน่อยสิว่าการเสียสละพวกเขาจะไม่เสียเปล่าอ่ะมีสไนอยู่ข้างบน1ตัวนะฮะสไนม่วงระเบิดมือระเบิดแล้วก็กัน1ตัวงั้นเดี๋ยวจริงเอาไอ้เรื่องของเดี๋ยวลูกแล้วก็ยิงไอ้นี่ก่อนตามด้วยไอ้นี่กันเป็นตัวสุดท้ายที่จะยิงส่วนสไนเปอร์ก็ปล่อยน้องโดนเขาเล่นด้วยกันไปก่อนไหมน้องโดนยิงไหวไหมลูกไม่ออกมาจริงเหรอโอ้ยโดนยิงโอ้ยโอ้ยมาอีกหนึ่งเวฟฮะนั่นใครวะดูไม่ออกอ่ะกรันโอเคทหารลาบ3ตัวนะฮะถ้าให้หยาบๆหน่อยก็ทหารเร็ว3ตัวเป็นทหารที่ไม่มีสเปเชียลไลท์หรือคุณสมบัติพิเศษก็จะเป็นทหารทั่วไปถามว่ายิงคนตายไหมยิงตายเอารีบเข้ารีบเข้าไปไปไม่มีวิธีการบุกเข้าไปตรงๆอ่ะเพราะงั้นน่าจะต้องอ้อมหน่อยนะก็ปีนปีกเครื่องบินขึ้นไปแล้วก็อ้อมโลกซะหน่อยเดี๋ยวจะเข้าเป็นส่วนพื้นที่ด้านในได้โอเคโอเปอเรเตอร์ว่ามางั้นเราก็จัดไปฮะอันนี้คือลักษณะการทำงานของทีมดิวิชั่นฮะคือให้นี่ให้โอเปอเรเตอร์ฟีดข้อมูลผ่านไอ้นี่ฮะผ่านข้อมูลที่เราให้ไปจริงๆต้องบอกว่าเอเจนต์ล้ำนะแต่ละคนก็จะใส่คอนแทคเลนส์ที่ตาเป็นคอนแทคเลนส์ที่จะคอยนี่ฮะแสดงข้อมูลพวก GPS ของ iSAC ได้เพราะงั้นมันก็สามารถรวบรวมข้อมูลภาคสนามส่งไปให้นี่ฮะส่งให้โอเปอเรเตอร์ที่อยู่ที่ฐานประชาการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ไอ้นี่มองภาพรวมจากแผนที่ใหญ่เพื่อไอ้นี่ฮะเพื่อป้อนข้อมูลให้กับเอเจนต์ภาคสนามอีกทีนึงได้เพราะงั้นบอกได้เลยฮะเอเจนต์ทีมเนี้ยเอ๊ะทีมเอเจนต์อ่ะเดือดกว่าที่คิดนะเดือดกว่าที่คิดมากคือที่แต่ละคนที่โอเปอเรเตอร์สามารถแสดงข้อมูลให้เราเห็นได้เนี่ยนอกจากมีโดรนช่วยระยะไกลมีดาวเทียมแล้วเนี่ยยังมีคอนแทคเลนส์ของเอเจนต์ที่ส่งภาคสนามได้ด้วยนะฮะมองงั้นเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากบอกแล้วไฮเทคล้ำๆของเล่นหรูๆอ่ะพี่ของเล่นหรูๆครับบอกพี่มีสายประชาการที่ดีก็จริงแต่เจอของเล่นล้ำๆไฮเทคหรูๆฝีมือเด็ดๆอย่างนี้มันก็เร้าใจเกินตรงนี้ถ้าโชคดีอาจจะเจอนี่นะฮะจะเจอศัตรูดักอยู่แต่ถ้าไม่มีอะไรก็เดินผ่านไปได้เลยฮะก็จะมีตู้ให้เปิดนะฮะเอาคาร์ดขี่เปิดหน่อยก็ได้ของที่จะได้ก็ของธรรมดาธรรมดานะไม่มีอะไรพิเศษเสียกุญแจเพื่อเปิดหาของธรรมดาในที่สุดจริงก็ได้เปลี่ยนเกาะสักทีเหวยใส่เกาะเลเวล23มานานแล้วนะตัวเพิ่งจะได้เปลี่ยนเขาเนี่ยคุณเกาะเลเวล23นี่เรียกว่า29แล้วเนี่ยเกาะ27เกาะ24เออไม่ต้องแปลกใจทำไมมันบางเจี๊ยบไม่ต้องแปลกใจนะทำไมบางเจี๊ยบริชเชอร์ได้อะไร Explosive Resistance จริงเสียอะไรจริงเสียสกิลดูเรชั่น 20% โอ้โน่ตอนแคร์ก็จาก 5,000 นะฮะกลายเป็น 13,000 ไม่เปลี่ยนก็แย่แล้วเปล่าวะเออแถบค่อยหนาขึ้นหน่อยคือแถบมันจะอะไรเนี่ยฮะแถบมันจะสเกลตามเลเวลฮะมันไม่ได้สเกลตามตัวเลขนะฮะมันสเกลตามเลเวลโอเคตอนนี้กำลังไปถึงพื้นที่จุดไฟเผาก็มีศัตรูอยู่ครึ่งโหลระวังตัวด้วยครึ่งโหลเองเหรอวะครึ่งโหลเองเหรอวะก็ไม่ได้อยากจะยามนะพี่น้อยป่ะตรงนี้เป็นจุดที่เขาเผาศพกันนะฮะเผากันใหญ่เฮ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนดีๆลูกเอ๊ะขอตั้งหนึ่งปิ้งเออปิ้งเออไม่มีใครเห็นปะคูมที่เหลือเขาเห็นแล้วล่ะเพราะงั้นเราก็บวกกันเลยแล้วกันนะพิ้วพิ้วไม่โดนหนึ่งนัดอ่ะแต่ไม่เจ็บอ่ะพิ้วมีสองคนเหรอวายหลบแป๊บไอ้ออกมาเร็วเขามาสนพบแล้วนะเฮ้ยไปไหนวะหนุ่มก็วิ่งไวจังเว้ยนี่ไอ้ใครปาระเบิดลูกไม่ทันเฮ้ยเออกลางอากาศสร้างไฟที่พื้นเอ้ยเอามาถึงแล้วเหรอโทษไม่ทันเห็น
ถดถดถดไกลไปไกลไปซูมหน่อยดิซูมหน่อยดิเองโอ้ยไม่โดนไม่ถนัดอ่ะจริงไม่ถนัดเล่นสไนเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหัวหลุดให้เล่นก็ได้นะครับเดอะไวไฟเว้ยยิงแจกได้ทุกตัวครับไม่ต้องห่วงเฮ้ยติดไฟไปก่อนเจ๊ติดไฟไปก่อนแป๊บนึงคนอื่นกำลังยุ่งแล้วมันหลบอะไรตรงนี้หลบนิ้วสามไม่ชักอันนี้นะวายนัดเดียวเกือบแตกนัดละแสนโอแม่เจ็บโอแม่เจ็บนัดละแสนต้องบอกก่อนพอดีว่าเกราะที่หมาใช้มีทาเลนท์ที่เรียกว่าเฮดฮันเตอร์ถ้าหมาฆ่าศัตรูได้ด้วยเฮดช็อตมันจะเอาดาเมจที่หมาทำได้ส่วนหนึ่งนะฮะไปเพิ่มในเฮดในการยิงครั้งต่อไปแล้วนัดตะกี้เข้าหัวพอดีนะฮะก็จุกๆเจ็บๆไปแสนห้าเป็นนี่ฮะเป็นทาเลนท์ที่เหมาะกับพวกคนที่แม่นหัวด้วยปืนแรงๆอย่างเช่นมาร์คแมนไรเฟิลเป็นทาเลนท์ที่ดีมากฮะเฮดฮันเตอร์แต่ถ้ายิงไม่แม่นหัวมันก็ไม่ทำงานนะฮะยิงหัวเข้าแต่นัดนั้นไม่ตายมันก็ไอ้นี่นะฮะมันก็ไม่ไอ้นี่ไม่ทำงานเดี๋ยวทำไมเฟรมเรทร่วงเฟรมเรทที่หมาทำไมมันร่วงขนาดนี้ล่ะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนะเฟรมเรทร่วงหรอในเกมมันลื่นเลยนะเดี๋ยวนะเกิดอะไรขึ้นไม่อุตส่าห์มาตั้งนานอุตส่าห์มาตั้งนานลูกเครื่องร้อนไปหรอตั้งนานหมาขอเช็คเครื่องแป๊บนึงเพราะรู้สึกว่าไอ้นี่มันค่อนข้างแย่นิดนึงเฟรมเรทตะกี้หมาเห็นเฟรมเรทมันเน่าเลยโอเคลื่นละลื่นละน่าจะลื่นนะฮะน่าจะลื่นอยู่โอ้หมาก็ไม่ได้เช็คเลยฮะโอเคไปเลยโกคือหมาก็อัดด้วยไอ้นี่นะฮะ60เฟรมนะฮะอัดด้วย60เฟรมแต่ถ้าเฟรมมันร่วงมีเครียดเลยนะเนี่ยเครียดเลยนะเนี่ยจากใจเมื่อกี้เพิ่งสังเกตว่าเฟรมร่วงฮะนี่ไงเอ็งเจล่าวูดตรงนี้มีใครอยู่บ้างกำลังพยายามทำงานตามสั่งอยู่นะฮะก็ทำให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วเนี่ยไปเล็งปืนที่อื่นไปเกะนี่ว่ายิงไม่โดนไอ้พวกนี้มันบ้าไปแล้วช่วยฉันออกจากที่นี่หน่อยสิตรงนี้เราต้องปกป้องเจ๊เขาไว้นะซึ่งเจ๊ก็นั่นแหละฮะก็ไม่ค่อยจะยอมเอาตัวรอดเลยว้าจริงเกียรติไอ้เจ้าพวกนี้จังเลยหนึ่งนัดเข้าหัวเนียนๆนิ่งๆนุ่มๆหัวนุ่มๆชอบว่ายิงไม่โดนยิงไม่โดนอีกแล้วไม่ถือมาร์คแมนไรเฟิลนานจัดไปหน่อยฮะเฮดช็อตเมื่อกี้เฮดฮันเตอร์นะฮะเอาไป 90,000 เฮดช็อตธรรมดา 40,000 นะฮะโป่ง 30,000 โป่ง 40,000 โป่งไม่โดนคิดถึงดีเทอร์ไมจังเลยดีเทอร์ไมคือความสามารถปืนฮะถ้าเรายิงเฮดช็อตศัตรูตายนัดต่อไปยิงตรงไหนก็ได้การันตีว่าขึ้นเฮดช็อตแน่นอนนะฮะโคตรขี้โกงแล้วก่อนหน้านี้มันมีบั๊กฮะมันสามารถเชนอินฟินิตี้ลูปได้เขาก็เลยแก้ไปแล้วไม่งั้นจะเอามาเล่นแล้วยิงถังแก๊สอีกแล้วใช่ฮะที่นี่เราต้องยิงถังแก๊สอย่างเมามันโอ้ยแล้วปืนลองจิ้งดันเบนนี่ด้วยดันเป็นสไนเปอร์ด้วยโอ้โหใช่ฮะโดนไม่สามารถยิงได้นะหวังว่าห้องต่อไปมันจะมีกระสุนให้จิ้งก่อนที่จิ้งยังไม่มีกระสุนไม่ใช้นะแล้วติดไฟอย่างนี้มันไม่ทำดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับบอกไว้ก่อนปืนพกยิงได้ปะนัดละหมื่นปืนพกนัดละหมื่นนะฮะแมกนัมมีหน้าทำไมแมกนัมในResident Evilมันแรงจังห้องนี้น่าจะมีพวกตัวระเบิดหรือยังนะไม่แน่ใจโอโนกันเนอร์ต้องมีคิดหนึ่งก่อนก็อย่ายิงโดนยิงไม่โดนยิงไม่โดน5บาท10บาทเอาให้หมดแล้วเวลานี้ยังไม่เจอตัวระเบิดแฮะหมาจำได้ว่าตอนเล่นฮีโรอีกนี่ตัวระเบิดวิ่งกันว่อนเลยวิ่งกันว่อนเลยนะฮะแล้วแองเจล่าไปทำอะไรวะเนี่ยอ๋ออยู่ข้างหลังโอเคโอเคหรือว่าแองเจล่าวิ่งมาข้างหน้านี่ตีตายทำตัวเป็นตัวกันที่ดีหน่อยสิสั่งโดนไม่ไปนะฮะโดนมองไม่เห็นพอดีติดเนินตรงนี้หนึ่งซ้ายหนึ่งหน้าหนึ่ง
โอ้โหวิ่งกันเป็นหนูติดจันอะโดนแตกโดนหมดเวลาโดนหมดเวลาโอ้ยเจ๊ไปให้พ้นเจ๊ไปอยู่กองหลังเลยไปไม่ต้องมาเกาะใกล้ๆขอร้อง NPC เกมนี้สามารถแย่งที่กำบังโคเวอร์เราได้นะเบียดเราจะโคเวอร์ได้แล้วเราก็ตายได้นะฮะไม่รู้มีไว้ทำไมนะตัวประกันเกมนี้โคตรไร้ประโยชน์โคตรไร้ประโยชน์ยังพอยิงเข้าอยู่นะเนี่ยห่าง3เลเวลแล้วเนี่ยปืนยังพอยิงเข้าก็สมแล้วปืนเป็นไอ้นี่ข้างหลังมันใครวะโคตรใส่ตัวทองด้วยโอ้โหไฮเอ็นไฮเอ็นมันเอ้ยเอลิทเอนมี่โทษมองเห็นเป็นสิ่งของไปแล้วยิงเข่ายิงเข่าบูลลี่มันบูลลี่ศัตรูที่ขยับไม่ได้ถ้าตายแน่นอนไอ้จะล่าวิ่งนำเลยเว้ยสุดยอดเลยครับพี่แม่วะโคตรสดวิ่งนำก่อนเพื่อนเลยเฮ้ยไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นเว้ยเฮ้ยเยี่ยมเลยเอามายังต้องปกป้องอีกห้องนึงนะก็หวังว่าเธอจะเผาที่นี่ให้กระจุยอยู่เลยนะโดยใช้แรงงานมาเยอะขนาดไหนวะเนี่ยถึงขั้นโกรธแล้วเว้ยวันนี้ก็ไม่แปลกนะไอ้พวกนี้มันมองเห็นคนอื่นเป็นสิ่งของอ่ะกระสุนโอเคเขามีคนมาช่วยแล้วฮะก็มุดดีอย่าให้ได้แผลล่ะไม่รู้หรอกว่าแถวนี้เนี่ยมันมีเชื้อหนักขนาดไหนเอเจนต์ขอบใจนะก็ไม่รู้จะพูดออกมายังไงดีถ้าเกิดไอ้นี่ที่แบบเธอสามารถช่วยเนี่ยแต่ก็นะขอให้โชคดีแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เห็นกันจะไม่เจอกันอีกหรือเปล่านะก็ขอให้โชคดีก็หมดปัญหานะครับหมดปัญหาแล้วตรงนี้มีใครบ้างเอ่ยจิ้งมองไม่เห็นเมื่อกี้แต่น่าจะหลายคนอยู่มีนู่นหนึ่งตัวมีใครไหมมีใครอีกไหมจริงยังมองไม่เห็นเลยสไนเดียนเนียนปิ้งอ้อยไม่โดนมีเนียนแล้วโอเคเป็นปืนฟูดไม่ตายตูมเดียวไม่ตายนะฮะต้องซ้ำต้องซ้ำอีกนัดหนึ่งซ้ำเบาๆอีกนัดหนึ่งเมื่อกี้เห็นแล้วเกือบหมดหลอดแค่เกือบทำอะไรของจริงมันให้เสียเวลาว่ะเราจะไปแคปิตอลบิลดิ้งกันต่อเนี่ยแล้วพวกนายก็ถ่วงเวลากันต่อเนี่ยนะเยี่ยมเลยไอ้หนุ่มมีกันอยู่แค่นี้นี่นะฮะโรสิเวตไอแลนด์ปลูกผักปลูกอะไรเซลล์ซับสเตนกันสุดยอดนะฮะนี่คือเจเทียที่บอกว่าปล่อยให้พวกนั้นเฉาตายนะฮะเยี่ยมเลยแต่ว่าบุกเข้ามามันก็ไม่คุ้มอ่ะกำลังเข้าไปพื้นที่ตรงกลางดูเหมือนว่าจะปิดประตูไว้โอเคพวกนั้นมันปิดผนึกประตูก็หาวิธีปิดผนึกกันดีกว่าหาวิธีปลดผนึกกันดีกว่านะฮะหา C4 เลย motivation Emily ชอคุยกับคนติดตามนะฮะให้อภัยพวกนั้นไหมไม่ก็ไม่อยู่แล้วจะให้อภัยได้ไงจะให้อภัยสิ่งที่พวกนั้นทำกับพวกเราได้ไงแต่มันก็ต่างกันนิดนึงนะระหว่างไหนดูหน่อยสิอันนี้คือปลุกกระดมอยู่นะฮะปลุกกระดมอยู่อารมณ์แบบว่าไอ้นี่พวกเรามีสิทธิ์ที่จะลงโทษเขาแต่ว่าจะเผาทั้งเป็นมันก็ไอ้นี่นะจะเผาทั้งเป็นมันก็กระไรอยู่นะก็เลยแบบเอ้าถ้าไม่ใช่พวกเราที่มีพวกเราที่มีสิทธิ์ในการลงโทษไอ้พวกนี้เนี่ยใครล่ะที่จะมีสิทธิ์ก็ต้องพวกเราป่ะแบบปลุกปั่นยั่วยุกันให้เต็มที่นะฮะตอนนี้เอาให้สะใจอันนี้ก็ยังปลุกใจกันอยู่นะฮะไม่แปลอันนี้พูดเหมือนเดิมเป๊ะเก็บ C4 นะฮะตายตัวนะฮะอยู่ตรงนี้ตายตัวพวกนายปิดประตูไม่ให้เข้าใช่ไหมเอา C4 ไปลูกปิด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 เต้นโชว์ด้วยบุ้มโอ้ยใกล้ไปนิดนึงใกล้ไปนิดนึงหน้ายู่เลยตรงนี้อย่าเพิ่งรีบเข้านะฮะไม่งั้นจะเจออย่างนี้ไม่งั้นจะเจอระเบิดยักษ์ใส่หน้านะฮะอย่ารีบเข้า
ตรงนี้ไม่มีที่ป้องกันก็จริงแต่ว่าถ้าเรารีบเข้าไปเกาะโคเวอร์ข้างหน้าเราจะโดนระเบิดตายฮะให้ถอยมาฮะให้ถอยมาด้านหลังเนี่ยพอใช้ป้องกันได้คือเกมมันก็ทำมาให้เราถอยมากันนะฮะตรงนี้เวฟจะค่อนข้างเยอะนิดนึงฮะตรงนี้จะค่อนข้างเยอะนิดนึงเป็นโนรีสปาวโซนเคลียร์เต็นท์นี้ได้เสร็จปุ๊บบางทีอาจจะออกมาตรงนี้นะข้างหน้าจะมีมาอีกนะฮะเนี่ยก็ข้างหน้าก็มีสไนปูยิงไม่โดนไว้โน่นั่งไข่เนี่ยโอ้ยนายเล่นกับเขาหน่อยลูกปวนในพวกกันหน่อยดิสไนมีไฟช่วยเป็นแบ็กกราวด์พวกนายนี่รสนิยมดีว่ะรสนิยมดีว่ะมีจุดไฟเป็นแบ็กกราวด์ด้วยนึกถึงขบวนการเซนไตไม่ลุกใช่ป่ะเอาโล่กระแทกหน้าให้ยู่ทำได้แค่ตอนนี้นะฮะหลังจากนี้เลือดมันจะเยอะจนทำไม่ได้ละแล้วอย่าได้ทำใช่ไหมอย่าได้ทำเล่นใช่ไหมโดนยิงตายไม่รู้ตัวนะโดนยิงตายไม่รู้ตัวนะครับบอกไว้ก่อนเล่นได้ในบางจังหวะนะแต่บางจังหวะอย่าเล่นใช่ไหมแอกนะใครเข้านั่งหลังมาน้องโดนก็อุตส่าห์ไปเล็งให้อ่ะนั่นใครพี่แน่นบ้าเดอะบาซิลิสนะฮะพี่แน่นถือค้อนมุกเดิมมุกเดิมนะฮะพี่แน่นมาพร้อมกับตัวลูกเคลียร์ตัวลูกก่อนนะปล่อยพี่แน่นตีไอ้โดนไปนะฮะตีให้โดนนะลูกชุบให้โดนนะลูกพอจริงยิงไม่โดนเลยจริงยิงศัตรูไม่โดนเลยนะฮะหลุดไปละโอเคข้างนี้มีอีกตัวนึงเดี๋ยวมาเคลียร์ตัวข้างนี้ก่อนแม่จริงเข็ดแล้วการโดนลุมยับเนี่ยเกมบ้านี่มันอาศัยว่าเลือดมันเยอะฮะอ้าวเวนโทษไม่ตั้งใจจะฮิวแมนเลชั่นขนาดนี้ไม่ตั้งใจจะฮิวแมนเลชั่นขนาดนี้นะฮะโดนซิงเกิลแฮนดี้คิวบาซิลิสไปเรียบร้อยพี่แน่นถือปืนนะเอ้ยพี่แน่นถือค้อนระวังตัวนะพวกนั้นรอต้อนรับเราอยู่นี่นะฮะสกิลเทียร์เลเวล5ให้เวลาน้องโดนซะหน่อยไม่มีใครไปลุมยิงโดนแล้วเดี๋ยวโดนก็จะทำหน้าที่ให้คุณเองซิงเกิลแฮนดี้คิวพี่แน่นที่เป็นตัวเนมเลือดเยอะกว่าพี่แน่นปกติตายไปเรียบร้อยจริงยังไม่ทันได้ยิงพี่แน่นเลยว่ะยิงโดนไป2สามนัดอะยิงโดนไป2สามนัดนะฮะจากที่ยิงไอ้ตัวลูกคือแบบว่าพี่แน่นตายโดยจริงยังไม่ทันไปเปิดประเด็นกับเขาเลยว้าไอ้พวกนี้นี่อุ้ยเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนว่าศัตรูกำลังพุ่งมุ่งหน้าไปที่เรือน่ะดูเหมือนว่าใครจะพาคนที่ไม่มีอาวุธไปด้วยเฮ้ยถ้าเอมิเลียหนีไปได้เนี่ยการตามหาตัวเธอไม่ง่ายนะเพราะว่าทุกคนเอเจนต์ไปที่เรือด่วนจะด่วนแค่ไหนมันก็ไม่ให้หมารีบไปอยู่อ่ะนี่ใครโคตรเลกาซี่เอมิเลียชอพูดถึงฮาเลนลอยเกี่ยวกับการไอ้นี่เกี่ยวกับว่าจะทำไงต่อถ้าเกิดว่าเธอตายไปมีทิ้งท้ายด้วยมีทิ้งท้ายด้วยทำไมต้องคุยกันเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญไงล่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันแล้วก็นะมึงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเธอสิอาแลนหยุดถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดฉันถูกฆ่าเธอต้องไอ้นี่นะใช้มันนะใช้อะไรใช้มันในการรวมทุกคนเพื่ออยู่ด้วยกันถ้าเกิดไม่มีใครมาช่วยรวมตัวกันเดี๋ยวทุกคนก็จะแตกสลายกันนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะฮะให้ใช้อะไรสักอย่างซึ่งหมาก็ไม่แน่ใจอาจจะเป็นถุงเลือดพวกนี้นะฮะอาจจะเป็นถุงเลือดพวกนี้ใช้เป็นอาวุธในการนี้นะฮะยึดมั่นจิตใจของแต่ละคนไว้ว่าเฮ้ยต่อให้ผู้นำตายไปอ่ะก็ต้องไอ้นี่นะก็ต้องสามารถแบบอยู่กันต่อได้นะอย่าให้ล่มสลายนะอย่าให้ไอ้นี่อย่าให้ความเป็นเอาคาสมันล่มสลายเราต้องสืบทอดเจตจำนาลงเจตจำนงในการเข็นฆ่าและล้างแค้นต่อไปนะฮะป้าบอกได้ไหมเลิกว่าโกรธแค้นโกรธเคืองกันมานานอุ๊ยเสือตุ๊กตานี่ใช่ไหมใช่ตุ๊กตาเสืออ๋ออันนี้คือลูกสาวของเอมิลีนนะฮะอันนี้คือลูกสาวของเอมิลีนที่โดนจับมาไอ้นี่มั้งน่าจะโดนจับมาอยู่ในควอรันทีนแล้วเขาก็ดูและเอมิลีนก็ดูแลเป็นอย่างดีนะฮะเนี่ย
มีตุ๊กตามีอะไรแสดงว่าตรงนี้เป็นที่มั่นสุดท้ายของเขาละตรงนี้น่าจะเป็นเตียงเจาะเลือดน่าเป็นเตียงเจาะเลือดเตรียมถุงไว้นี่นะฮะเตรียมถุงเลือดไว้เป็นอาวุธเอาไว้ดีเทลเล็กน้อยก็มีนะฮะส่วนนี้อันนี้เป็นทางไปต่อแต่เดี๋ยวอ้อมมาตรงนี้ก่อนได้ถ้าหมาเจ้าไม่ผิดมีของให้เก็บมั้งเปล่าวะเอาไม่มีแฮะแสดงว่าต้องไอ้นี่มั้งต้องเล่นความยากสูงกว่านี้ต้องเล่นความยากสูงกว่านี้หรือเล่นพวกเนื้อหาหลังจากนี้มันถึงจะมีแล้วก็มุดลงไปตรงนี้เลยฮะเหลืออีก2ห้องฮะเหลืออีก2ห้องจะจบแล้วหาทางไปที่ตรงนู้นด่วนเลยเอาแคส Portable Device Detected Plotting มาเรียนพล็อตกับคนอื่นในคอนทีเพื่อจะยึดไอ้นี่ฮะยึดเกาะอ๋อนี่วางแผนยึดเกาะกันก่อนหน้าจะเกิดเหตุการณ์ฮะคนนั้นมันกลัวพวกเราเพราะงั้นเราได้ใช้ประโยชน์ได้แต่พวกนั้นมันมี Assault Rifle นะแต่ถ้าว่ามันทำมาได้สักอย่างพวกเราก็จะตายอยู่นี่นะเฮ้ยฆ่าตัวตายมันไม่ได้แก้ปัญหานะเฮ้ยพวกเราสามารถชนะมันได้นะถ้าเล่นทีเผลออ่ะแค่มีแค่ยามไม่กี่คนเองไม่ใช่เหรออ่ะข้ามพวกกันแล้วเว้ยเฮ้ยไม่มีแค่พวกเดียวแหละก็นี่นะฮะคือเขาฉวยโอกาสไอ้นี่ฉวยโอกาสที่ยามนะฮะทหารยามเขากลัวกลัวคนที่ติดเชื้อแบบเดี๋ยวทำให้ตัวเองติดเชื้อไปด้วยก็เลยแบบงั้นเดี๋ยวเราใช้จุดนั้นให้เป็นประโยชน์เฮ้ยแต่ว่าอีกฝ่ายนึงมันมีปืนนะเว้ยเข้าไปจะตายเอานะแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเราก็ตายอยู่ดีฆ่าตัวตายมันก็ไม่ช่วยแก้ปัญหาอะไรป่ะเฮ้ยไม่หรอกอาจจะมีคนที่ตายแต่ว่าคนที่เหลือสำเร็จเราก็จะสามารถมีนี่ได้นะเราก็สามารถยึดเกาะแห่งนี้ได้แต่ถ้าเราอยู่เฉยๆพวกเราจะตายกันหมดอย่างแน่นอนมันก็ต้องมีกันบ้างนะมีกันบ้างหมายถึงในแง่ของไอ้นี่นะฮะแบบถ้าเราจะอยากได้ชัยชนะมันก็ต้องมีการสูญเสียอะไรบางอย่างบ้างคือนั่นแหละมันก็เป็นการมองแบบที่นี่บอกการมองแบบที่ไม่โลกสวยเกินไปนะฮะไม่แบบว่าเฮ้ยเราต้องชนะโดยที่ไม่สูญเสียอะไรเลยชัยชนะที่สูญเสียมันไม่ใช่ชัยชนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกินไปคือนี่มันเป็นสงครามมีปืนมีอะไรกันนะฮะเรามีปืนมีอะไรยิงกันจะไม่ให้มีคนบาดเจ็บล้มตายเลยมันเป็นไม่ได้อะหมายว่ายกเว้นว่าเราจะแบบเหนือกว่าอีกฝ่ายแบบสุดๆเลยอย่างเงี้ยแบบอีกฝ่ายทำอะไรเราไม่ได้เลยอันนั้นก็อีกเรื่องนึงแต่พูดตรงๆนะมันยากสงครามที่มีปืนกระสุนเฉียวหัวทีเดียวก็ตายแล้วคุณเอ้ยอันนั้นเรียกเฉียวหัวป่าววะต้องบอกกระสุนเข้าหัวเนาะกระสุนเข้าหัวทีเดียวก็หลับแล้วคุณเอาอะไรไปรอดตรงนี้มี2ทางนะฮะก็ทางไหนมาเยอะก็อย่าลืมแวะไปดูอีกทางตรงนู้นก็จะมีน้องอยู่1คนนะฮะน้องสนัยวายไม่โดดลูกจริงก็โยกหัวตามเลยนะเนี่ยเมื่อกี้จริงโยกหัวตามจริงๆเนี่ยก็ดูตัวหมาได้ฮะหมาก็โยกปึ๊ดจริงมาก็โยกปึ๊ดไม่โดนด้วยแต่จริงก็ยิงไม่โดนเหมือนกันนะฮะเลิกหลบได้นะขอร้องยังหลบอีกเดี๋ยวจะปาระเบิดขึ้นมานะไอ้ระเบิดที่มันพึ่งพาไม่ได้เดี๋ยวปาขึ้นมานะเรือเป็นไงบ้างยังไม่ออกเรือนะดูเหมือนว่ากำลังเติมเชื้อเพลิงอยู่ก็มีถังน้ำมันมาเริ่มเลยอยู่ข้างเรือแล้วไอคนนั้นเป็นไงบ้างขึ้นเรือไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าหล่อนนะตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะคนที่อยู่บนเรือใช่เอมิลีนชอหรือเปล่าแต่ว่านั่นแหละไม่สามารถ identify เจ้าตัวได้โดยตรงนะฮะก็นะมองจากระยะไกลโดยที่ไม่เห็นหน้าเราก็ดูไม่ออกแหละว่ากันตามตรงอีกอย่างนึงก็คือทำเนียนๆไว้แต่งหน้าให้เหมือนกันก็พอได้อยู่นะฮะมางั้นเดี๋ยวเราก็ตรงนี้เข้าไปแล้วกลับออกมาไม่ได้นะเข้าไปแล้วกลับออกมาไม่ได้เพราะงั้นข้างนอกเนี่ยเตรียมตัวให้ดีนี่เป็นไฟนอลไฟของเรานะฮะของที่นี่เตรียมตัวให้ดีฮะมีที่ให้หลบเยอะมากเป้าหมายของเราคือทำลายถังน้ำมันก็จริงแต่ว่าเคลียร์มอนให้หมดเคลียร์มอนให้หมดนะฮะถังน้ำมันเป็นเรื่องรองเพราะงั้นตรงนี้หมาแนะนำเซฟกระสุนอะไรให้ดีๆฮะอย่างของหมาถือสไนมาเพราะพอดีมันดรอปสไนมาโอ้ใช้โดนได้นะฮะใช้โดนช่วยได้เยอะโดนจะช่วยได้เยอะมากในจุดนี้ในการประหยัดกระสุนเราเคลียร์พวกตัวลูกทั้งหลายนี่โดนช็อตแล้วยังขยับได้อีกเหรอวะพวกนายนี่มันใจบาป
เกินโอ้ยปืนมันสายอะโอ้มันได้เปรียบว่ะมันได้เปรียบว่ะมันยิงทะลุได้อะจริงยิงทะลุไม่ได้อะตัวปิดโอเคช็อตละเออเข้าหัวหน่อยดิเออร้อยพอจอเรดาร์เป็นสีขาวก็รอไอ้นี่นะรอเกาะเติมก่อนรอเกาะเติมแล้วค่อยไอ้นี่นะค่อยนั่งยิงไอ้เจ้าถังน้ำมันอันนี้พอดีถังน้ำมันหมายนะมันไกลไปพอศัตรูมาก็เหมือนเดิมฮะเตรียมตัวลบใหม่ศัตรูจะมาเรื่อยๆฮะมันไม่ถึงขั้น Infinity Wave นะแต่ว่ามันจะมาเรื่อยๆคือเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาอ่ะอย่าล่ะบ้าจริงว้าสั่งโดนพลาดโดนไปเล็งใส่นู่นละคือถ้าสั่งโดนไปเล็งใส่ถังน้ำมันมันจะไม่ยิงฮะโดนไม่โดนยิงถังน้ำมันไม่ได้โอ้ลุกขึ้นมาลูกเออดีมากลุกขึ้นมาลูกว่าไม่โดนโอเคนี่แหละค่อยๆลุยฮะที่นี่ค่อยๆลุยศัตรูมันจะมาค่อนข้างป่วนอยู่เวลาเราสกิดถังน้ำมันทีมันก็มาทีนะฮะอ๋อหมายิงได้นะแล้ว8โอเคโอเคเมื่อกี้ดาเมจดรอปออฟหึหมายปุ่งแล้วโอ้ยยิงไม่เข้าเว้ยเลือดเยอะเกินนี่มันมีกระสุนที่หมาไหมวะเนี่ยน่าจะอยู่แถวนี้มั้งน่าเนี่ยจะหลับอ๋อปีนข้ามมาเลยเหรอช่วยไม่ได้ฮะคงต้องเอาซอลไรเฟิลยิงจริงฮะเพราะว่าเอาปืนพกยิงนานเกินกว่าจะพังแล้วมันก็นานเกินกว่ามันจะพังจริงอ่ะเอ้ยระเบิดช่วยได้ไหมลูกเออเอาหน่อยดิหมากันใหญ่แล้วเนี่ยตูมนี่นะเอาระเบิดมานั่งทำอะไรกันไม่รู้แล้วหมาก็ไม่ได้เตรียมปืนสำหรับเล่นกับไอ้ถังน้ำมันเลยลืมยิงไม่ออกนะฮะรีโหลดอยู่ยิงไปเรื่อยๆก็ค่อยยิงไปโอ้โหนั่นดาเมจระเบิดแล้วลูกเอ้ยเหมือนตรงนี้รู้สึกมันจะไม่มีอะไรช่วยทำดาเมจเพิ่มเลยมั้งอุ้ยตายลูกละ50,000โอ้โหหมายิงปืนพกแปะยังจะแรงกว่าไม่แหละบอกหน้าเบื่อมากฮะยังมีเวลาพักหนึ่งก่อนที่มันจะมานะฮะโอ้ยรู้สึกเศร้าเหงาใจชีวิตว่ะพี่ยังไม่มาหรอไม่มากันยิงนะเหลือเท่าไหร่600นัดโอ้โหจะพอไฟมั้ยวะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดบนเรือน่าจะมีนี่ฮะบนเรือน่าจะมีกล่องกระสุนอยู่แล้วเราสามารถขึ้นเรือได้นะฮะเราสามารถขึ้นเรือได้เรือว่าถ้ามันเรือมีกล่องส่วนจริงก็กระสุนยิงนี่ก็ได้นี่หว่าอ่ะใช่ตอนนี้ยังขึ้นเรือไม่ได้สิลืมไปว่าถ้าจะขึ้นเรือมันต้องเป็นช่วงหลังเลดเกมต้องเป็นมิชชั่นเลดเกมอ่ะเผื่อสปอยไปละโอ้ยแล้วกระสุนก็มีอยู่แค่นี้ด่านนี้มันน่าเบื่อสุดตรงนี้เลยฮะโคตรน่าเบื่อเลยเนี่ยไม่รู้ดีไซน์มายังไงนะฮะนี่คือความห่วยแตกของการดีไซน์แล้วหมากำลังด่าว่ามันเป็นเกมหมาอีกแล้วเนี่ยหมากำลังด่าว่ามันเป็นเกมหมาอีกแล้วเนี่ยกระสุนอยู่บนเรือว่ะคุณมีกล่องกระสุนอยู่บนเรือนะฮะเยี่ยมเลยขออนุญาตถอนหายใจแรงๆทีนึงฮะขออนุญาตถอนหายใจแรงๆทีนึงฮะจริงเริ่มไม่ไหวกับความเกมหมาแล้วมีกำลังจะเปลี่ยนปืนนะกำลังจะเปลี่ยนปืนนะฮะแต่ยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะมันมาพอดีเปลี่ยนไม่ได้ในแง่ของต้องยิงมันก่อนนะฮะHeath Hunterสามารถใช้กับนี่ได้นะฮะใช้กับถังน้ำมันได้ด้วยนะไอ้ด่านนี้คือเสียเวลาตรงนี้มากเลยอะเสียเวลาตรงนี้มากเลยฮะโอ้ยมาอีกแล้วช่วยด้วยเบื่อคือก็เหตุผลหนึ่งที่มันมาเรื่อยๆก็เพราะไอ้นี่ด้วยแหละฮะมันจะเติมกระสุนให้เราด้วยแหละถ้าศัตรูไม่มาเรื่อยๆมันก็ไอ้นี่นะฮะเราก็เติมกระสุนไม่ได้แต่มันจะดีกว่าไหมถ้านายทำให้ถังน้ำมันไม่อึดเบ้อขนาดนี้เนี่ยมันซิมเพิลกว่านะวิธีการแก้ปัญหามันง่ายกว่าเยอะมากเลยนะเว้ยเพียงแค่ทำให้ถังน้ำมันมันไม่อึดเบ้อบ้าบอขนาดนี้เนี่ยก็จบแล้วป่ะนี่ดูดิกระสุนหมาเหลืออยู่แค่นี้โอ้ว้ายติดไฟอีกอ้าวอ้าวอ้าวโอ้โหแล้วติดไฟแบบเพอร์เซชันของตัวเองด้วยเยี่ยมเลยเอฟเฟกต์นานขึ้น 50% เจ็บ
น้องโดนช่วยน้องโดนแตกอยู่นี่หว่าน่าจะมาเปลี่ยนปืนมายิงมาแล้วกันกระสุนหมาทั้งหมดแล้วลืมไปหมาเปลี่ยนปืนไม่ได้ถ้ามาถือโล่อยู่เปลี่ยนปืนอันนี้ไม่ได้มางั้นเดี๋ยวปืนนี่มาหน่อยดินี่คือเหตุผลที่เราต้องมีปืนสำรองนะฮะแล้วมีอะไรบ้างวันนี้โอ้โหมีแต่ assault rifle อ่ะมีไรเฟิลธรรมดาอยู่นะฮะมีไรเฟิลธรรมดาอยู่ยิงไปนั่นแหละยิงไปนั่นวันนี้ยิงไปนั่นนี่นะฮะใครที่จะเป็นเกมดีไซเนอร์เป็นdeveloper ของเกมอย่าทำแบบนี้นะฮะหมาขอร้องมันไม่ก่อประโยชน์กับผู้เล่นใดๆทั้งสิ้นไม่มีประโยชน์ในเกมเพลย์ใดๆทั้งสิ้นใช่ฮะแล้วหมาด่าอย่างนี้ประจำนะฮะเกมที่มันออกแบบมาขาดคอมมอนเซนส์ในชีวิตของมันขนาดนี้เนี่ยนี่คือขาดคอมมอนเซนส์ในชีวิตมากนะฮะไม่รู้ทำขึ้นมาเพื่ออะไรต้องการอะไรจากสังคมวะคุณต้องการอะไรจากสังคมอ่ะถึงได้ทำอะไรออกมาแบบนี้เนี่ยคุณต้องการอะไรจากสังคมถามก่อนจะบอกว่าปืนหมาอันเดอร์เลเวลก็ส่วนหนึ่งนะฮะเออแต่นี่มันก็หนาไปเว้ยเดทรอยต์เอนจินอ่ะเรือนมาละข้างในเรือก็จะออกมานะฮะปูมังปูปูแปะแปะแปะปูแปะแปะแปะปูปูปูโอ้โอ้พี่แน่นมาว่ะเฮ้ยโวยดีครับรออะไรล่ะครับอยู่ให้พี่แน่นโบกหัวเหรอต้องโดนเล่นกับเขาหน่อยไปเออตู้ตู้ตู้ดาดาดาตู้ตู้ตู้ดาดาดาเออตัวนี้ไม่ใช่ดิเออแล้วเราก็ยิงตัวอื่นไปนะปล่อยโดนยิงกับพี่แน่นไปนะเอาเกาะแตกเรียบร้อยเอาแตกตามเกาะไปเรียบร้อยสนุกอย่างนะฮะเล่นกับพี่แน่นตัวนี้คือแบบว่าถ้าเรามีโดนเราวิ่งหนีอย่างเดียวเลยก็ได้นะเออวิ่งรอบอย่างเงี้ยวิ่งรอบตู้ตู้ตู้ดาดาดาตู้ตู้ตู้ดาดาดาอยู่เงี้ยนะเออไม่ต้องทำอะไรนะเดี๋ยวโดนก็ยิงพี่แน่นตายนะถ้าโดนเราสกิลเทียร์สูงพอนะนี่นะเขาบอกให้ทำลายเรือไม่ฮะนั่งอู้ทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนั่งอู้ยิงไปเรื่อยเปื่อยนะฮะได้ถามว่าได้เลเวลไหมได้นะฮะแต่ไม่คุ้มของดรอปไหมมีโอกาสดรอปนะฮะแต่ไม่คุ้มนั่นไงจริงไม่รีบจริงไม่รีบจริงๆก็ควรจะรีบนะฮะเพราะมันเสียเวลาเพื่อนๆไม่ใช่อะไรยังมาอีกเวฟไว้ยังมาอีกเวฟบนเรือหรือนอกเรือนอกเรือใช่ฮะแล้วเราก็ต้องทำนี้อีกแล้วเราก็ต้องทำนี้อีกแล้วนะฮะเออนี่นะฮะเบสเกมดีไซน์ฮะเบสเกมดีไซน์เอเวอร์ทำไมโลกใบนี้ต้องมีอะไรก็แต้มพักนี้อยู่บนโลกวะพี่ไม่เข้าใจแต่ตูก็จะมาเรื่อยๆนะสรุปคือหมาขอโทษอินฟินิตี้เวฟว่ะมันมาเรื่อยๆจังหวะเราจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างหมดสิ้นนะฮะไม่รู้ไปปั๊มมาจากไหนน่าจะมาจากคนนิ่งแวดในเลดเลิร์ดนะฮะน่าจะมาจากคนนิ่งแวดในเลดเลิร์ดเพราะงั้นก็ดีใจฮะดีใจ ขอไปฮะมาเรื่อยๆเลยเว้ยเติมกระสุนแป๊บพี่มีกระสุนแล้วชีวิตจิตใจค่อยสดชื่นปลอดโปร่งหน่อยแล้วโดนของหมาตอนนี้คือบั๊กไปเรียบร้อยแล้วฮะโดนมันพยายามเล็งอย่างนี้อยู่แล้วมันก็ยังตัดสินใจไม่ถูกนะครับควรทำอะไรขยับหน่อยลูกขยับหน่อยอันนี้พอเราทำลายเกราะได้ก็จะเปิดออกมาได้นะครับเปิดได้เสร็จปุ๊บรอบนี้ไม่ได้ยิงฮะให้วาง C4 แล้วใครแขกบ้านมาเยือนอีกแล้วเว้ยเจ้าบ้านมาเยือนเฮ้ยเขาชงใช้แล้วหมดแตกไปลูกก็วาง C4 ฮะวางเสร็จปุ๊บนับเวลาถอยหลังโกยโลดฮะโกยออกมานอกเรือก็จบละแค่นี้แหละไม่ได้ยิงกับเอมิลีนชอนะฮะเจ้าตัวอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วตัวอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะว่ายน้ำหนีไปแล้วมั้งปะคู่เดี๋ยวต้องเอโคด้วยเหรอผมไม่มีผู้นำกับสตอร์โฮแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วล่ะแต่นี้ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะฮะว่าไอ้นี่ชะตากรรมของพวกเอาคาร์เนี่ยก็ค่อนข้างน่าสงสารนะคือพวกเขาเป็นคนที่ติดเชื้อเขาไม่สามารถเข้าไปอยู่ในสังคมได้แล้วสังคมก็ปฏิบัติเขาเหมือนแบบเป็นเศษขยะถึงจะมีที่ให้อยู่ที่ให้ซุกหัวนอนแต่ก็คืออีคนติดเชื้ออีอะไรแบบนั้นน่ะ
พวกเราก็รู้กันใช่ไหมว่าทุกวันนี้ใครติดเชื้อใครเป็นอะไรอ่ะเออก็โดนสังคมปฏิบัติยังไงแล้วพูดตามตรงนะฮะกรีนพอยซันเป็นเชื้อที่ทำให้ถึงตายการติดเชื้อรุนแรงมากไม่มียารักษาเพราะงั้นใครติดเชื้อนี่คือหนักกว่าหมูหนักกว่าไม้ฮะไม่ต้องห่วงเพราะงั้นคือเขาก็แบบไอ้นี่แหละลงปฏิบัติแบบเศษขยะเลยฮะเพราะงั้นการที่พวกเขาจะไอ้นี่การที่พวกเขาจะรู้สึกว่าโดนเหยียดหยามความเป็นคนโดนปฏิบัติตัวแบบไม่สมควรขนาดนี้เนี่ยเออมันก็หมายว่ามันก็ไม่แปลกใจหรอกไม่แปลกใจหรอกนะที่จะให้พวกเขาเกิดความแค้นอ่ะแต่คือพูดตามตรงนะถ้าหมาอยู่ในสถานการณ์นี้หมาก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะว่าหมาจะกลายเป็นเอาท์คาสต์ด้วยเหมือนกันหรือเปล่าพูดตามตรงว่าหมาตอบไม่ถูกจริงๆเพราะถ้าอย่างพูดตอนนี้หมาอาจจะพูดได้เต็มปากนะเฮ้ยหมาคงไม่ทำแบบนี้หรอกหมาก็ต้องยอมรับชะตากรรมว่าเราติดเชื้อติดอะไรเพราะหมาไม่ได้โดนไงหมาไม่ได้โดนปฏิบัติเหมือนหมูเหมือนหมาเหมือนเศษขยะว่าแบบเฮ้ยแกติดเชื้อนะไปเอาแบบเดินมาก็แบบถุยน้ำลายใส่เดินมาก็เอาขาเตะอย่างเงี้ยเออแบบเห็นเป็นเศษขยะอย่างเงี้ยเออแบบไม่ต้องไปยุ่งนะเว้ยเออตัดการสื่อสารเลิกคบค้าสมาคมแบบเหยียดหยามกันสุดๆไม่ให้แบบนี่เนี่ยไม่ให้แบบมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็แบบส่งแบบเศษอาหารเศษเหลือพวกอาหารหมาให้กินเลยอย่างเงี้ยหมาก็ไม่รู้ว่าถ้าหมาโดนปฏิบัติอย่างนั้นน่ะเออหมาจะแค้นพวกเขาขนาดนี้หรือเปล่านะคือมันเป็นสถานการณ์ที่ตอบยากนะหมาว่าตอบยากมากๆเพราะเราไม่รู้เราไม่ได้โดนกับตัวเองไงไอตอนเนี้ยเราพูดได้เออเราพูดได้ว่าเราคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกแต่ว่านั่นแหละพอไปโดนกับตัวเองแค่นั้นแหละมันจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าต้องโฮอันล็อกต้องเคลียร์2ที่ถึงจะไปแคปิตอลบิลดิ้งได้จริงๆฮะคือแค่เลเวลถึงไม่ได้เลเวลถึงไม่ได้นะฮะเพราะงั้นอ่ะเดี๋ยวเรากลับไวท์เฮาส์ก่อนละกันนะฮะกลับไวท์เฮาส์ไปคราฟของก่อนพวกนี้เป็นทูซันนะฮะเป็นทูชิคเก้นเพราะงั้นพวกมันค่อนข้างอันตรายหมาไม่อยากเอาปืนแล้ว25ไปยิงแล้วว่ะถึงอย่างน้อยที่นี่มันจะไม่มีอะไรที่มันย่ำแย่ขนาดนี้ก็เถอะไม่มีอะไรย่ำแย่แบบการนั่งยิงแถวประมาณที่อึดแบบก๊อดแดมแล้วล่ะมายังไม่ปลดว่ะเฮ้ยเลเวล30เลยงั้นนี่ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาไม่เป็นไรเรามาเปดีกว่านะฮะมาเปเปอร์กันดีกว่าเลเวล30แล้วปลดล็อกไอ้นี่มีโอกาสเปิดกล่องได้ของเพิ่มนะฮะเพิ่มจำนวนของอีก 20ช่องลดมาเทเรียลเก็บได้เป็น 2,000 หน่วยดอตตี้รายวันเพิ่มหน่อยเอ้ยเอามาอีกไอ้นี่กระสุนพิเศษซึ่งยังไม่ปลดล็อกใช่ไหมจะลุยแคปิตอลบิลดิ้งนะฮะโหลดเอาเพิ่มจริงๆโหลดเอามีจุดลูกเล่นอย่างหนึ่งนะโหลดเอาเวลาเราเปลี่ยนโหลดเอานะฮะกระสุนจะเติมให้เพราะงั้นเราสามารถใช้วิธีนี้ในการเติมกระสุนระหว่างอยู่ในด่านได้โดยที่ไอ้นี่นะฮะโดยที่ไม่ใช่อะไรอ่ะไม่ใช่อยู่ในระหว่างการต่อสู้เราไม่สามารถเปลี่ยนระหว่างอยู่ในการต่อสู้ได้นะฮะดอบจังเลยว่าเอมิลีนการ์ดเนี่ยอันที่เท่าไหร่แล้ววะถามจริงไอ้หนุ่มอันที่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนของเปลี่ยนอะไรกันนิดนึงแล้วกันนะไหนๆก็ไหนๆแล้วจะลุยกันให้เต็มที่ทั้งทีมันก็ต้องมีไอ้นี่กันนิดนึงเนาะความก้าวใจนิดนึงถ้าเกาะไม่เปลี่ยนละกันใจบาปพอเกาะไม่เปลี่ยนละกันขี้เกียจเรื่องขี้เกียจนะมาเปิดกล่องทองนะฮะปัชวิงไม่ได้ใช้สักอัน SMG อาจจะได้ใช้ฮะ825อูซี่หรอเป็นอูซี่ที่ปรับจูนได้ป่าวะถามคนปรับจูนได้ป่าวะไอเลสเหรออะเผลอกดผิดจูนเพิ่มกระสุน20นัดได้แต่งได้3จุดเฮ้ยแอบคุยกันได้นิดนึงมั้งเนี่ยแต่ stability อะไรพวกนี้หลวยถ้วยดีจังเลยหลวยถ้วยดีจังเลยครับพี่ยิงสายเป็นตูดเป็ดแน่นอนนะฮะแต่ไม่เป็นไรเอามาก่อนแล้วกันเดี๋ยวจิ้งไปครับโพลิสM4อีกกระบอกนึงนะฮะปืนสุดรักมาแล้วลูกหรือเราฟาร์มาร์ตไปยิงเล่นดีวะมีซาวเวตฟุบูลินมาด้วยเนมมาไงวะเนี่ยโอ้ของเนมก็นะฮะครับใช้ของเท่ากันเป๊ะเลยใช้ของเท่ากันนะฮะแรงกว่านิดนึงแต่ไฟเรทต่ำกว่าด้วยแหละมันแรงเพราะไฟเรทมันต่ำฟาร์มาร์ตกับM4 เหรอมาใช้M4แล้วกันมาครับM4มาแล้วกันอะไรก็มาเถอะ
ยิงแรงก็พอแมกกาซีนไซส์บวก1นัดสุดยอดฟาสต์แฮนด์ยิงติดคริจะเพิ่มรีโหลดสปีดฉันไม่มีคริฉันไม่มีคริเหรอพี่ชายว่าไงยิงแรงขึ้นมันพอนะฮะจาก 2,000 เป็น 4,000 ค่อยคุยกันได้หน่อยค่อยคุยกันได้หน่อยมาเอาย่อยของกันหน่อยดิดอลลาร์แล้วก็นะว่ะเดี๋ยวมาลองคราฟกระเป๋าหลังหน่อยดีกว่าเพราะกระเป๋าหลังของหมามันกากเกินแล้วมันกระเป๋าเลเวล24อ่ะมันกากเกินดูหน่อยสิกระเป๋าหลังมาคราฟอะไรได้บ้างแบรนด์เซตยังคราฟไม่ได้ต้องผ่านคอนโทรลพอยต์เลเวล3หรือสูงกว่านี้นะฮะหรือไม่ก็ซื้อจากร้านค้าซึ่งเดี๋ยวนะ You're welcome to use the crafting station but I don't have anything to sell ไม่มีของให้ซื้อเป็นพิเศษแท้ไม่เป็นไรคราฟมาน่าจะคราฟแบบโง่ๆได้อยู่เป็น provision ไอ้ improvise จะไม่มีแบรนด์นะฮะ improvise จะไม่มีแบรนด์เพราะงั้นมันจะสุ่มของอย่างอื่นกับ talent มาให้ส่วน random brand set อันนี้แล้วแต่ว่าดวงเราจะสุ่มออกมาได้แบรนด์เซตไหนนะฮะซึ่งถ้าเป็นไปได้จริงอยากได้ armor อยากได้สีฟ้านะครับแบรนด์ไหนก็ได้ขอสีฟ้าอย่างนั้นอาจจะต้องคราฟหลายอันนิดนึงปริงปิงแดงว่ะปริงปิงเหลืองว่ะถ้าเหลืองหมาว่าคุยกันได้ถ้าเหลืองใช้ได้อยู่งั้นเดี๋ยวหมาไปเปลี่ยนส่วนอื่นเป็นสีฟ้าแทนไหนมีอันไหนที่มันเทียต่ำๆบ้างลูกขอดูอันที่มันเทียต่ำๆหน่อยซิว่าเลเวล27เลเวล29เลเวล25ถุงมือหน้าคราฟอยู่ฮะแต่จริงคราฟถุงมือให้ได้สีฟ้ามาถุงมือแรนดอมแบรนด์เซตมาเทอรี่เลิฟจริงๆเพื่อนๆจะคราฟไม่ได้นะมันต้องรอหลังจากนี้แรนดอมแบรนด์กลบสีฟ้าแบดเจอร์เทิร์ฟสีฟ้านี่นะหนาเลยงานนี้บวกอีก 10,000 กรอบนี่นะฮะของเดิม 3,400 ขึ้นเป็นไฮเอ็นเลเวล30ได้กรอบมา 5,000 เปลี่ยนกรอบเป็นสีฟ้าด้วยเอาไปอีก 13,000 โป๊ะอาร์เมอร์ 63,000 คุยกันได้นิดนึงนะฮะบางเจี๊ยบอยู่ดีอะบางเจี๊ยบอยู่ดีแล้วฮะบอกได้แค่นี้แหละโอเคที่เหลือก็ทิ้งไม่ได้เลยมั้งมาว่าทิ้งไปเลยแล้วกันจะขายหรือจะไอ้นี่ก็ได้นะจะขายหรือจะย่อยก็ได้แต่หมาแนะนำพอขึ้นเลเวล30เริ่มย่อยของได้แล้วเริ่มย่อยของได้แล้วฮะมีคอนแทคโหลดเพราะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มคราฟของนู่นนี่บ้างแล้วเกือบชั่วโมงนึงแล้ววันนี้ลุยกันยาวคลิปนี้ยาวหน่อยนะฮะคลิปนี้ยาวหน่อยหรือมาไปขึ้นคลิปใหม่ดีวะขึ้นคลิปใหม่ก็ได้มั้งหมายว่าขึ้นคลิปใหม่ก็ได้เพราะเราลุยยาวแล้วก็นั่งเม้งแตกหลายอย่างด้วยนะฮะจะได้ไม่นี่จะได้ไม่นานเกินไปด้วยอ่ะงั้นเดี๋ยวเอาเป็นว่าหมาขออภัยด้วยนะฮะที่คลิปนี้ยาวนานไปนิดนึงแต่เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลุยกันส่วนของ Capital Building แล้วก็มาพูดถึงไอ้นี่กันนะฮะพูดถึงเนื้อหาช่วง End Game กันว่าเป็นไงเพราะงั้นวันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากเลยนะที่แวะมาหาเจ้าจิ้งในวันนี้นะฮะเพราะว่าถ้าลุย Capital Building แล้วคุยจบด้วยเนี่ยหมาว่า40นาทีอัพแน่นอนน่าจะ40นาทีอัพพองั้นแยกเป็นคลิปต่างหากไปเลยน่าจะดีกว่าฮะโอ้ใช่แล้วก็ของเร็วพอตัวเราเร็ว30หมาไม่แนะนำให้ฟาร์มของเพิ่มนะตอนนี้แนะนำให้ตีสตองโฮแล้วขึ้นเนื้อหาเอ็นเกมก่อนขึ้นเนื้อหาเอ็นเกมก่อนเดี๋ยวเหตุผลจะมาพูดถึงตอนคลิปหน้าละกันนะฮะแนะนำตอนนี้ใครที่เล่นอยู่ลุยจนถึงสตองโฮแล้วลุยให้จบนะฮะลุยให้จบเลยแล้วมันจะมีอะไรหลังจากนี้ค่อนข้างเยอะมากนั่นคือเหตุผลที่หมาต้องขึ้นคลิปใหม่ด้วยเพราะงั้นขอบคุณเพื่อนทุกคนมากเลยนะที่แวะมาจะจริงในวันนี้ไว้เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะฮะขออภัยด้วยนะฮะที่คลิปนี้เขียนว่าจะลุย Capital Building แต่ไม่ได้ลุยนะฮะก็นะขอตามไว้ก่อนนะไว้เจอกันครั้งหน้าฮะดูแลรักษาตัวเองดีๆนะฮะทุกคนโอ้วันนี้จะจริงขอตัวไปละฮะโอ้